อีชแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอีทเองค่ะอีจากช่องอีชแนลเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะวันนี้จะพามาดูต้นไม้อยู่หนึ่งต้นนะคะปลูกหน้าบ้านวันนี้ขึ้นสวยมากพอดีย้ายกระถางใหม่นะคะได้เห็นความสวยงามของเขาก็เลยเอามาดูวันนี้จะอ้วนๆนิดนึงนะคะปกติก็อ้วนอยู่แล้วแหละพอดีมาจากบ้านแม่แล้วก็กินทุเรียนมาซะเต็มที่เลยค่ะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นพญาลายใบนะคะหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Euphorbia thuricalli นะคะหรือชื่ออื่นก็จะมีเคียจีนพญาร้อยใบพญาลายใบเคียเทียนนะคะลักษณะของต้นพญาลายใบจะเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูงอยู่ที่4-7 เมตรนะคะลำต้นขอโทษค่ะลำต้นแตกกิ่งสาขามากดูคล้ายกับปะการังเลยนะคะเปลือกลำต้นจะเป็นถ้าแก่จัดเลยนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มไม่มีหนามส่วนกิ่งอ่อนจะเป็นรูปทรงกระบอกเป็นสีเขียวเรียบเกลี้ยงนะคะซึ่งเขาจะเป็นไม้อวบน้ำนะคะทุกคนเมื่อหักหรือกรีดตัวค่ะจะมีน้ำยางสีขาวออกมาข้นเลยนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นจำนวนมากและมีพิษด้วยนะคะต้องระวังในการที่จะหักนะคะการขยายพันธุ์นะคะทำได้หลายวิธีอย่างเช่นการใช้เม็ดหรือการปักฉ่ำนะคะเขาจะชอบดินร่วนนะคะเขาจะไม่ชอบดินฉ่ำแล้วก็ดินแฉะนะคะระบายน้ำได้ดีและจะชอบอยู่ในแสงที่มีอาจจะชอบอยู่ในบริเวณที่มีแสงตลอดวันนะคะมักขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณโดยจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะสามารถปลูกได้ทั่วไปเป็นไม้ประดับได้นะคะทุกคนเป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งค่ะลักษณะใบของต้นพญาลายใบนะคะจะเป็นใบเดี่ยวออกตามกิ่งอ่อนและยอดนะคะใบเป็นใบเล็กๆมีไม่มากนักนะคะซึ่งลักษณะของใบจะเป็นรูปขอบขนานปลายใบจะมนนะคะแล้วก็โคนใบก็จะมนด้วยแล้วก็มีขนาดความกว้างประมาณ 0.2 เซนติเมตรและความยาวประมาณ1เซนติเมตรนะคะสังเกตเราถ้าเราดูโดยผิวเผินแบบนี้เราดูเหมือนจะไม่มีใบเลยนะคะต้นนี้จึงได้ขนานนามว่าพญาไร้ใบแต่จริงๆแล้วเขามีใบเล็กๆนะคะและจะร่วงหลุดง่ายมากๆเลยค่ะนะคะถูกนิดเดียวก็ออกแล้วแล้วเมื่อถ้าออกแบบนี้เราไม่จริงนะคะเราปักลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะออกเป็นต้นใหม่มาอีกนะคะลักษณะดอกของต้นพญาลายใบนะคะจะออกดอกเป็นดอกเดี่ยวนะคะแต่เป็นรูปช่อนะคะจะออกมาในนามในแบบเป็นช่อนะคะจะออกตามข้อหรือปลายกิ่งนะคะลักษณะดอกก็คือจะคล้ายๆรูปถ้วยนะคะดอกจะมีสีขาวอมเหลืองนะคะถ้าดอกขนาดเล็กจะมีสีเขียวมีขนปกคลุมนะคะแล้วก็มีต่อมเป็นรูปวงรีนะคะดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะไม่มีกลีบดอกและอยู่ในช่อเดียวกันแต่กลีบรองดอกสีขาวกลีบเลี้ยงมีทั้งหมด4กลีบค่ะผลของต้นพญาลายใบนะคะจะมีขนาดเล็กๆมีลักษณะ3ภูค่ะมีขนสีน้ำตาลและเมื่อผลแห้งนะคะจะแตกและอ้าปากออกได้ค่ะวิธีการปลูกต้นพญาลายใบนะคะตามที่บอกต้นพญาลายใบจะปลูกได้2วิธีก็คือ 1. ปลูกด้วยเมล็ดนะคะเมื่อผลแห้งแล้วเราก็จะมีเมล็ดมานะคะเราจะปลูกด้วยเมล็ดหรือ2นะคะเราจะหักกิ่งนะคะหักกิ่งของต้นพญาลายใบแล้วก็มาปักฉ่ำนะคะโดยก่อนที่จะปักนะคะเรามาวางในที่ร่มให้อย่างแห้งก่อนลักษณะของการปลูกนะคะต้นพญาลายใบจะชอบดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีดังนั้นที่อีทปลูกอะค่ะอีทจะใช้ดินนะคะปลูกต้นไม้ทั่วไปผสมกับทรายนะคะแล้วก็จะใช้ขุยมะพร้าวนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่เยอะนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาไม่ชุ่มมาก
นะคะไม่ชุ่มมากแล้วก็ให้เขาระบายน้ำได้ดีนะคะเขาจะชอบให้รดน้ำประมาณอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนะคะอยู่ในที่ไม่แสงแดดจัดมากแต่ว่าโดนแดดหรือว่ามีแสงสว่างตลอดเวลานะคะนี่ค่ะนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้อิจะใช้ต้นประมาณ3กิ่งนะคะมาปักไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะผ่านไปปีเดียวนะคะจากกิ่งต้นสูงไม่เกิน10เซนนะคะเนี่ยค่ะปักปีเดียวต้นจะใหญ่ประมาณนี้แล้วก็ออกพุ่มเลยค่ะเนี่ยค่ะอีเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปนะคะยังไม่ได้โรยกรวดข้างบนเลยค่ะในสรรพคุณทางยาและรสชาตินะคะเราจะมีสรรพคุณแล้วก็รสชาติดังนี้ลำดับแรกเดี๋ยวเราจะพูดถึงรสชาติกันก่อนนะคะเราจะใช้ในการนำมาทำยา4ส่วนนะคะก็คือใช้ใบรากต้นและก็ยางนะคะในส่วนของใบส่วนของรากและส่วนของต้นจะมีรสเฝื่อนในส่วนของยางจะมีรสเมาเบื่อร้อนนะคะดังนั้นถ้าเกิดนำมาใช้จะต้องอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญมากเป็นผู้ที่มีความรู้นะคะถึงจะสามารถนำมาทำเป็นยาได้นะคะส่วนว่ามีสรรพคุณในตำรับยาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะสรรพคุณในตำรับยาของต้นพญาร้ายใบนะคะรากมีรสเฝื่อนใช้ต้มดื่มเป็นยาแก้ธาตุพิการนำมาต้มกับน้ำมะพร้าวใช้ทาแก้อาการปวดท้องใช้สกัดเป็นยาระบายได้นะคะเมื่อนำใบและรากที่มีรสเฝื่อนตำมาพอกแก้ฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะนอกจากนี้ในส่วนของลำต้นนะคะนำมาต้มดื่มเป็นยาแก้กระเพาะอักเสบได้มาพ่อแก้ฤทธิ์สีดวงได้นะคะในส่วนของต้นยังมีอีกก็คือสามารถนำมาพอกแก้รังแครักษาแผลนะคะในส่วนของยางนะคะยางจะมีรสเมาเบื่อร้อนมีพิษมากใช้กัดหูดทาแก้ปวดคอใช้เป็นยาแก้พยาธิในเด็กนะคะโดยใช้ปลาขอดเกร็ดล้วงให้สะอาดแล้วนำยางไปทาให้ทั่วตัวปลาเอาปลาไปย่างจนสุกแล้วให้เด็กรับประทานเนื้อปลาที่สุกแล้วนะคะก็จะหายจากโรคพุงโรหรือตาลขโมยได้นอกจากนี้ยังแก้พยาธิในท้องได้นะคะเคล็ดลับนะคะวิธีและปริมาณที่ใช้ในการกัดหูดตามร่างกายนะคะโดยใช้ยางสดสีขาวที่เกิดจากการหักกิ่งก้านของลำต้นนำมาทาบริเวณที่เป็นวันละ2ครั้งนะคะเช้าเย็นเป็นประจำจนกว่าจะหายขาดแต่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมกับแผลหรือขนาดของหูนะคะไม่มากจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดการเน่าเปื่อยและก็เกิดพิษได้ค่ะนอกจากนี้นะคะจะบอกว่าต้นพญาร้ายใบอะค่ะยังมีสรรพคุณอีกเยอะมากมายเลยนะคะสามารถหาอ่านได้ตามตำรับยาตามสื่อโซเชียลต่างๆตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะทุกคนสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดตรงนั้นได้นะคะและจะบอกว่านอกจากจะมีสรรพคุณแล้วต้นพญาร้ายใบก็ยังมีโทษเหมือนกันนะคะข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรต้นพญาร้ายใบนะคะถ้าเกิดว่ายางสีขาวนะคะจากต้นเกิดสัมผัสกับผิวนะคะจะทำให้ผิวหนังอักเสบได้ขึ้นเป็นผื่นสีแดงบวมเกิดอาการคันและถ้าเกิดว่าเข้าตาขึ้นมานะคะอาจจะทำให้ตาบอดได้นะคะวิธีการรักษาพิษเบื้องต้นของต้นพญาร้ายใบนะคะหากพิษระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะก็ให้ล้างออกด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ทาด้วยครีมเซียรอยนะคะและหลังจากนั้นก็ทานยาแก้แพ้คอเฟนิรามีนนะคะครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะหรือประคบด้วยน้ำเย็นจัด
อาจบริเวณที่มีอาการประมาณ30 นาทีค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ดีขึ้นนะคะให้รีบพบแพทย์โดยด่วนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเข้าตานะคะต้องรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายครั้งนะคะและหยอดยาด้วยยาหยอดตาที่มีสเตียรอยด์และนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะคะไม่เช่นนั้นหากพิษเขาเกิดมีพิษรุนแรงขึ้นมาจะทำให้ตาบอดได้ซึ่งเราจะเห็นว่ายางของต้นพญาร้ายใบนะคะจะแพ้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสเตียรอยด์นะคะแต่เราไม่ถูกได้เป็นดีที่สุดค่ะนอกจากสรรพคุณทางการปรับยาแล้วนะคะประโยชน์ของต้นพญาร้ายใบนะคะสามารถใช้ปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนได้และที่สำคัญเขาเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะเราไม่สามารถต้องดูแลไม่จำเป็นต้องดูแลเขาให้เป็นพิเศษหรือมากมายฝากไว้กับท่านเทวดาก็ได้ค่ะอาทิตย์2อาทิตย์รดน้ำครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเขาอยู่ของเขาได้ค่ะและประโยชน์ของยางต้นพญาร้ายใบนอกจากกำจัดหูดหรืออื่นๆทางตำรับยาแล้วนะคะเขายังมีพิษที่จะใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเช่นเพลี้ยอ่อนมอดแป้งแมลงวันทองหนอนกระทู้ผักและช่วยป้องกันแมลงในโรงเก็บของและยังสามารถช่วยยับยั้งการฟักไข่ของด้วงถั่วเขียวได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังใช้เป็นสมุนไพรป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวได้อีกด้วยนะคะโดยใช้พญาร้ายใบจำนวน3กิโลกรัมน้ำ10ลิตรกากน้ำตาล 0.5 ลิตรแล้วนำส่วนผสมทุกอย่างมาหมักรวมกันปิดถังทิ้งไว้ในร่ม1เดือนนะคะส่วนวิธีการใช้ให้นำไปปล่อยตามน้ำหรือเทราดตามข้างนาจำนวน1ลิตรต่อ1ไร่นะคะหรืออาจมากกว่านั้นถ้าเกิดว่ามีเพลี้ยหรืออื่นๆมากกว่านี้นะคะนอกจากนี้ยังช่วยกับจัดหอยเชอรี่แล้วไม่มีผลกระทบใดๆต่อต้นข้าวอีกเลยค่ะเห็นไหมคะทุกท่านประโยชน์ของต้นพญาร้ายใบมีสรรพคุณและก็สิ่งดีๆมากมายเลยนะคะอย่าช้าค่ะไปหามาปลูกไว้ที่บ้านเลยนะคะการดูแลก็ง่ายมากเลยค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องของต้นพญาร้ายใบมาเล่าให้ฟังกันแค่นี้นะคะหากทุกคนชอบอยากได้ต้นพญาร้ายใบนะคะลองดูค่ะตามร้านขายของต่างๆหรือถ้าใครหาไม่ได้จริงๆแล้วต้องการต้นของเขาเพื่อจะไปปลูกทักอีทมาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะอีทยินดีที่จะตัดเพื่อแจกให้ทุกคนที่ต้องการค่ะยินดีแบ่งปันให้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะเช่นเดิมค่ะฝากช่องเล็กๆช่องอิชชาแนลไว้กับทุกคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องอิชชาแนลด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง e-channel ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ